อีกครั้งนึงครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ Today Show และแน่นอนครับนี่คือช่วง Amazing ต่างแดน Amazing ต่างแดนของเรายังคงอยู่ในมาละกานะครับแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเราได้ทานอาหารซึ่งคุณณวัฒน์บอกว่าถ้าเกิดว่าไปต้องไปทานครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นซิกเนเจอร์เค้าเลยแล้วก็รสชาติเหมือนหมูสเต๊ะบอกไม่ถูกมันเหมือนสเต๊ะผสมกับหม้อไฟแต่ข้อแนะนำคือต้องไปตั้งแต่4โมงเย็นเพราะเขาเปิด5โมงนี่แถวยาวแล้ววันนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่อีกในมาละกาครับใช่แล้วครับเมืองนี้นะครับยังมีวัฒนธรรมหลากหลายทีเดียวนะผมบอกเลยครับว่าเมืองนี้หลายท่านอาจจะเคยไปมาเลเซียมานะครับแต่เมืองนี้โดดด้วยความต่างไม่เหมือนอย่างเช่นนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นหมู่บ้านกลางเมืองและเป็นหมู่บ้านที่ยังคงอนุรักษ์เอาไว้ในหลายๆส่วนที่มีหลายชนชาติแต่นี่คือมาเลย์แท้ๆครับหมู่บ้านเซนโตซามาเลย์อันนี้ยังคงเป็นเหมือนกับขอโทษนะเหมือนบ้านเราอะหลังจากคลองแสนแสบแล้วอะยังมีหมู่บ้านมักกะสันอยู่อะคือรายล้อมไปด้วยบริเวณรอบด้านตึกสูงระฟ้าทั้งหมดแต่ว่าตรงเนี้ยเขาเก็บเอาไว้เป็นมรดกแล้วห้ามใครรื้อห้ามใครถอนจะทำอะไรต้องบอกกันก่อนเพราะว่านี่คือกำปงเหมือนหมู่บ้านของคนมาเลเป็นหมู่บ้านสุดท้ายในดาวทาวนะครับที่เห็นนี่ไม่ได้ดิสเพย์นะครับไม่ได้อยู่ๆมาก่อสร้างไม่ใช่เป็นบ้านอยู่อาศัยจริงๆให้อยู่จริงๆเลยเนาะโอ้โหนี่หลายร้อยหลังนะครับไม่ใช่ธรรมดานะฮะอยู่จริงๆนอนจริงๆใช้ชีวิตเป็นปกตินะครับแต่มีบางหลังเนี่ยเขาภูมิใจถ้าเป็นหลังเก่าๆอ่ะเขาก็จะเปิดให้ชมได้อย่างเช่นหลังนี้เป็นหนึ่งในหลังเก่าๆนะครับเขาบอกว่าผ่านมาแล้ว6เจเนเรชันนะฮะเขาบอกว่าผ่านมานับ100ปีทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นบ้านโบราณและยังคงอนุรักษ์เอาไว้เหมือนกับว่าเราเข้าไปดูก็จะเห็นวัฒนธรรมประเพณีและขนบธรรมเนียมของเขาครับเป็นมาเลย์โบราณเลยมาเลย์แบบสมัยก่อนที่มีการปกครองกันโดยสุลต่านแบ่งเป็นจังหวัดต่างๆที่แยกกันอยู่แบบนั้นเนี่ยครับเขาจะมีประวัติของเขาว่าบ้านหลังนี้มาตั้งเท่าไหร่1901เนี่ยก็คือเริ่มเป็นครั้งแรกแล้วก็มีลงหนังสือลงแมกกาซีนลงทริปแอดไวเซอร์อะไรเงี้ยแต่บ้านปัจจุบันก็ยังคงมีคนอยู่เมื่อกี้1901นี่ก็คือตอนนี้ถึงเดี๋ยวนี้ก็116ปี17ปีใช่ครับตั้งแต่รุ่นนะฮะเขาเรียกว่าคุณก่อนคุณทวดเขาอะเป็นหนุ่มหล่อเลยแล้วก็แบบมาต่อสู้มารับราชการทหารแล้วก็เริ่มที่จะมีฐานะมากตอนนี้คุณทวดก็ไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่แล้วตอนนี้คุณทวดไม่เหลือเลยไม่เหลือแล้วคุณทวดไม่ค่อยเหลือคือมันหลายรุ่นแล้วนะครับก็ยังตกรุ่นปัจจุบันก็เดี๋ยวสักครู่ถ้าไม่รู้จะเห็นภาพหรือเปล่าก็อายุประมาณเกือบ80แล้วบ้านนี้ชมได้ฟรีให้ชมกับทุกส่วนของบ้านนะครับยกเว้นภายในห้องนอนไม่ให้ชมเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันถ้าใครไปก็ลองดูนะครับว่าพิมพ์คำว่านะฮะเซนโตซ่านะครับวิลเลจก็ได้ที่มาละกานะฮะเป็นโอเฮาหรือพิมพ์ว่าเป็นวิลล่าเซนโตซ่าก็ได้นะครับได้ขึ้นหมดนะฮะแล้วก็ทุกคนก็จะไปเซลฟี่กันนะครับสามารถถ่ายภาพได้ที่สำคัญที่สุดเขาคือไม่เสียค่าเข้าเหมาะกับพวกเราเป็นอย่างยิ่งนะฮะหนึ่งสิ่งผ่านไปนะครับเราไปดูอย่างอื่นต่อนะครับสิ่งที่ยังคงน่าสนใจอยู่อันนี้ท่านผู้ชมได้เห็นผ่านตามาหลายๆครั้งแล้วนะครับนั่นก็คือการล่องเรือริเวอร์คุยมาละกาอันนี้ถือว่าเป็นการสร้างจุดขายในสมัยก่อนนั้นนะคลองนี้หรือจะเรียกว่าแม่น้ำก็ได้นะครับเขาเรียกริเวอร์น่าจะเป็นแม่น้ำแต่ว่ามันเล็กมากเหมือนคลองก็เกิดมลภาวะเหมือนกับบ้านเราทั่วๆไปแต่ทำยังไงเหมือนคลองแสนแสบจะประมาณนั้นเลยฮะไม่ต้องอายไม่ต้องเกรงใจนะฮะแต่ทำยังไงให้กลายเป็นคลองมีมูลค่าได้และทำอย่างไรให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเขาทำจนประสบความสำเร็จคลองเขาสะอาดมากสะอาดมากแล้วก็มีการสร้างมูลค่าโดยการบอกเส้นทางบอกวัฒนธรรมครับใครไปที่นี่นะครับประมาณ200บาทนะครับค่าล่องเรือประมาณ45นาทีนะครับไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับจะใช้เวลาชมวิวสองข้างทางที่สะอาดสะอ้านไม่มีขยะเลยแต่อันนี้เป็นมุมที่ต่างนะคุณผู้ชมครับเวลาเรามองมะละกานะครับถ้าเรานั่งบนรถมันก็จะเห็นในแฟลตที่เราเห็นประมาณนี้แต่พอลงไปในน้ำเนี่ยเราจะเห็นวิลล่าเซโนซ่าเนี่ยวิ่งอยู่ข้างๆเลยครับแล้วก็ล่องไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นเมืองของมะละกาทั้งหมดนี่คุณดูโมโนเรลเห็นไหมทรานสปอร์เตชันโมโนเรลตึกระฟ้านะครับสะพานเหล็กนะครับสวนสนุกนะครับรวมถึงวิลล่ารวมถึงบ้านผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงวัฒนธรรมสมัยโปรตุเกสรวมถึงการเขาเรียกการเพนติ้งนะครับเป็นแบบเนเธอร์แลนด์ยังคงอยู่ครบเลยนะครับคือเขาเลาะผ่านไปแบบนี้เป็นของดั้งเดิมแต่เขาก็บอกกันตามตรงว่ามีการปรับภูมิทัศน์เช่นสีมันจางไปก็เติมสีก็บูรณะครับแล้วก็สายไฟมันเกะกะก็เอาลงเก็บไว้ข้างล่างเพื่อจะทำให้คนมองไปแล้วอ่ะวิสัยทัศน์มันสวยผมบอกเลยนะความสวยผมอิ่มใจผมแบบคุยกับทีมงาน
โหแม่งสุดยอดแล้วก็บ้านริมแม่น้ำทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นคอฟฟี่ช็อปเบาๆกลายเป็นร้านกาแฟเบาๆกลายเป็นที่ที่ทุกคนไปแฮงเอาท์กันตอนเย็นๆเอาจริงๆนะคุณว่ามันคล้ายเนเธอร์แลนด์ที่คุณเคยพาจริงๆมันสวยจริงๆนะครับแล้วเหมือนบรูคส์คุณไปที่เบลเยียมเบลเยียมถูกต้องเหมือนเลยฮะนี่คลองนี่เหมือนบรูคส์เลยเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ดีมากผมชอบเหลือเกินนะครับเรามาดูกันต่อนะครับบริเวณยามค่ำคืนเนี่ยถ้าจะอยากจะได้บรรยากาศมากที่สุดมีถนนเดียวคุณจำไว้เลยนะฮะ Younger Street นะฮะชื่อ Younger Street Younger Street ฮะนะฮะเป็นถนนเดียวที่สำหรับในการเดินผมบอกแล้วไอ้เจ้าไอ้รถนี่มันน่านั่งจริงกลางคืนนะช่วงกลางวันยังเรื่องเนื้อพอกลางคืนเนี่ยโอ้โหนี่นั่งไป 4-5 คนแล้วนั่งคนละคันนะเหมือนดิสนีย์ออนไอซ์เหมือนอะไรใช่ๆๆเหมือนดิสโกเทคเหมือนเหมือนผสมผสานกับงานกินเจเชงเม้งรวมกับไอ้ลุงตุงทางเต็มไปหมดเลยก็แต่ละคนไม่ใครยอมใครอันนี้สนุกแล้วรู้ไหมว่าสนุกแล้วดนตรีดังมากมีคิตตี้ด้วยนะฮะที่ไม่ได้เอาเสียงมาให้ฟังเพราะว่าขอโทษเข้าขั้นหนวกหูทีเดียวนั่นกลางคืนนะนั่นกลางคืนนะฮะยองเกอร์สตรีทนี่แนะนำว่าจะต้องไปเดินเป็นศูนย์รวมยองเกอร์ยองเกอร์ตอนแรกนึกว่ายองเกอร์ยองเกอร์ยองเกอร์สตรีทมาเป็นชื่อโลโก้ของเขานะคนจีนย่านนี้เป็นย่านเดียวที่ขายของกินของรับประทานและของราคาถูกเป็น Walking Street ถนนสายเดียวของมาลากาเขาสะอาดไหมพี่สะอาดสนุกอร่อยถูกเน้นว่าถูกของถูกมากถูกกว่าบ้านเราอีกนะคะอะไรอ่ะขนมแล้วแต่เป็นใส่แป้งแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ว่าง่ายๆภาษาอะไรไม่รู้แต่หน้าทางน่ากินนะหน้าแปลกๆเยอะมีแป้งผสมไข่ทำนู่นทำนี่นะฮะลักษณะแบบนี้เดินรับประทานเหมือนขนมโคกเหมือนขนมโคกเปิดเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้าให้ปิดถนนนะแต่ถ้าไม่ปิดถนนนะเปิดทุกวันสองข้างอยู่แล้วเหรอแต่ถ้าปิดถนนแบบนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่แดดล่มลมตกจนถึงเที่ยงคืนจบข่าวอะไรกอลจีนี่โอ้โหใช่ไหมเขาเรียกกอลจีจบข่าวของคุณเนี่ยนะจบข่าวตั้งแต่ประมาณสี่ห้าล้านแรกแล้วอุ้ยนี่อะไรอ่ะอันนี้เป็นเมนูยอดนิยมไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนคือน้ำแตงโมครับแต่น้ำแตงโมที่นี่ไม่เหมือนกับน้ำแตงโมที่อื่น ไม่ผสมไซรัปไม่ผสมน้ำเชื่อมไม่ผสมอะไรนี่ครับวิธีการแล้วก็ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเอาแตงโมเป็นผลเนี่ยแช่เย็นไว้ก่อนใช่แล้วถึงเวลาก็ปาดหัวแล้วก็ปั่นให้มันเป็นน้ำอยู่ข้างในอย่างนี้อันนี้แนะนำนะครับกลางวันขายดีมากทุกแยกทุกอะไรต่างๆกรรมวิธีของเขาคือนี่เวลาทำเสร็จเรียบร้อยเขาใช้เครื่องตีเค้กเสร็จเรียบร้อยใส่น้ำแข็งลงไปเพิ่มสักก้อนหนึ่งสองสามก้อนแล้วก็นี่ใส่หลอดเทียบหลอดเลยเหรอเทียบหลอดเลยแล้วเดินดูดเวลาไปไหนก็แล้วแต่ต้องอุ้มแตงโมไปด้วยก็อุ้มแล้วทุกคนก็อุ้มแตงโมกันใหญ่เลยฮะจริงจริงทั้งเมืองเลยอะไรอุ้มแตงโมหน้ามันร้อนดูเถอะไหมทุกคนอุ้มแตงโมตลกมากอันนี้เป็นของที่ควรรับประทานอีกหนึ่งสิ่งเราไปดูสิ่งสุดท้ายเลยเดี๋ยวเราทานพร้อมกันเลยทีเดียวเมนูสุดท้ายของเราอาหารเช้าร้านโกปีแปลว่าร้านกาแฟถูกต้องแต่ร้านกาแฟนี้โอ้โหพอเปิดปั๊บคนมาอีกแล้วดูเหนื่อยกับชีวิตเหลือเกินไม่พออะไรร้านอาหารมันน้อยพี่หรือไม่ใช่ซิกเนเจอร์ที่นี่ต้องกินกาแฟเช้ากับข้าวมันไก่นี่คนเดี๋ยวนี่คนพื้นที่เหรอคนพื้นที่โอ้โหไม่น่าไม่ได้มีนักท่องเที่ยวอะไรเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวก็รู้ค่อนข้างเยอะว่าร้านนี้อร่อยมากนะครับชื่อร้านจุงหว่านะฮะจุงหว่าเนี่ยฮะหายหนานนี้ชัยชิคเก้นไรอะไรอย่างเงี้ยนะร้านชุงหว่านะฮะชุงหว่ากินกาแฟกับข้าวมันไก่ถูกต้องในวิธีการกินของเขานะครับแน่นทั้งวันเริ่มตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณบ่ายเขาเลิกขายแต่ส่วนมากจะกินเป็นเบรคฟาสต์กันเหรอครับไก่มีอยู่2 อย่างให้ซื้อได้ครับทั้งตัวกับครึ่งตัวห้ามพูดเป็นอย่างอื่นเขาไม่ขายเป็นจานไม่ขายเป็นฮาร์ฟออลชิคเก้นทั้งอันเลยก็สั่งมาได้แค่นี้ข้าวมันของเขาจะเป็นข้าวมันแบบเป็นลูกกลมๆเหมือนลูกปิงปอง oh. นะครับนี่ฮะแล้วก็นี่เครื่องในนะจะแยกต้มนะครับแล้วก็เลือดนิดหน่อยแล้วก็จะนี่อะไรลูกกลมๆเนี่ยข้าวฮะนี่ข้าวข้าวครับไม่เสิร์ฟข้าวเป็นไม่เสิร์ฟข้าวเป็นจานนะครับเสิร์ฟข้าวเป็นลูกคนละกี่ลูกก็ว่ามานะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยจะตั้งพร้อมกับกาแฟชมภาพบนโต๊ะของผมได้เลยเป็นตัวอย่างนะฮะเดี๋ยวเวลาไม่พอนี่มาแล้วข้าวหนึ่งจานข้าวหนึ่งจานก็มี 4-5 ลูกนะฮะถ้าจะเอา2จานก็บอกมาแล้วไก่หนึ่งตัวนะครับเครื่องในต่างหากเครื่องในต่างหากเขาจะคอมบิเนชันก็ให้มาด้วยถ้าไก่หนึ่งตัวจะมีเครื่องในเท่านี้ก็จะแถมมาเสร็จเรียบร้อยกาแฟก็จะเป็นกาแฟเหมือนคล้ายๆขอโทษกับเหมือนกาแฟแบบ
สิงคโปร์กับกาแฟแบบกาแฟนมข้นอ่ะที่จะหวานหวานกินกาแฟแล้วก็คีบไก่แล้วก็เอาข้าวมันมาลูกนึงมาบี้จิ้มกินมันจะเป็นอาหารที่อร่อยมากลืมขนมปังไปเลยจริงป่ะจริงแล้วไปที่นี่ถ้าใครไม่กินผิดแน่ๆถือว่าผิดเลยผิดเลยนี่เป็นเมนูสุดยอดที่คุณต้องทานเป็นอาหารเช้าได้นี่บอกตรงๆเลยนะครับกลัวผิดมากๆ ต้องกินอันนี้คืออันนี้เป็นข้าวไงข้าวจิบกาแฟนิดนึงท่านนี่กาแฟครับนี่กาแฟนี่กาแฟตามสูตรเขาเลยเดี๋ยวนี้มีกาแฟผงสำเร็จรูปนะฮะเราเอามาชงเองก็ได้ครับผมกาแฟเขาหวานถึงตายนะฮะถ้าใครเป็นเบาหวานก็ต้องกินไก่เขานี่มานานเท่าไหร่แล้วมาประมาณอาทิตย์นึงแต่แช่ฟรีซไว้ไม่เป็นไรนะชัวร์ป่ะชัวร์ครับชัวร์จริงป่ะจริงกินได้น้ำจิ้มไม่ต้องคิดมากนะครับมีเฉพาะซอสซีอิ๊วหวานเท่านั้นอ๋อไฟเขียวมาแล้วนะครับบอกว่ากินได้ไก่มันแน่นมากคุณนวัดที่ร้านนี้เขาไม่รู้เขาไปเอาไก่ไปจากไหนแต่ทุกตัวนะครับเหมือนกันหมดเลยไก่แน่นมากเพราะว่าเขาวางไก่เอาไว้เนี่ยในทุกๆจังหวะเวลา 20-30 ตัวคนสับอย่างเดียวสับครึ่งสับเต็มสับครึ่งสับเต็มไม่ต้องมาถามไปอย่างอื่นไม่มีเมนูอื่นขายใดๆทั้งสิ้นไปมีกาแฟมีข้าวมีไก่ไก่ครึ่งตัวหรือ1ตัวบอกแค่นี้ไม่ต้องพูดอย่างอื่นครับอร่อยไหมครับมันแปลกเลยนะกินข้าวไก่เราก็มีข้าวมันโดนตายๆๆกินข้าวมันอันนี้เป็นเมนูที่ต้องรับประทานส่วนอันนี้ครับคุณโบเดี๋ยวนะข้าวเรื่องข้าวข้าวอร่อยข้าวอร่อยมากครับข้าวเนี่ยเป็นข้าวมันเหมือนปกติครับแต่เขาจะหุงให้เหมือนกับเหมือนกระแฉะเหมือนข้าวเหนียวมันไม่กระแฉะมันไม่เป็นเม็ดนะคุณโบแฉะแล้วก็ไปปั้นซะนี่ฮะลงไปลึกๆเลยครับนี่เขาลงไปก่อนแล้วเขาถึงจะเปิดเขาลงไปก่อนแล้วค่อยเปิดอันนี้เปิดเลยแล้วลงเอาไปครับล่างๆเลยครับล่างอยู่ครับล่างๆเรียนน้อยมากเลยเป็นคนเรียนน้อยผมส่งเรียนแค่ตอนนั้นที่ผมส่งไปเรียนที่ปริญญาโทเท่านั้นเองปริญญาโทผมส่งไปเรียนปริญญาโทที่ฝรั่งเศสแล้วไปต่อปริญญาเอกที่เบลเยียมแล้วก็กลับมาจบป.4ที่อ่างทองพอลงไปเล็กๆได้แล้วได้แล้วอาจารย์ปิดอาจารย์โอเคแล้วแหละอาจารย์ปิดเครื่องโอ้โหให้ปิดขอให้ปิดขอให้ปิดเร่งด้วยอีกปิดเครื่องปิดเครื่องรอดนั่ง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 นี่เราก็ต้องเขาก็ให้หลอดแน่อย่างนี้ก็กินกันสองคนได้นุ่มๆนุ่มๆปล่อยเขาลองดิเห็นไหเป็นไงอ่ะมาไปดีแล้วอะไรล่ะมาไปเบิร์กแล้วมาคุณโกดูแต่ว่าเมล็ดเม็ดเต็มคุณเกินระวังเลยจะเอาเม็ดออกได้ไงมันก็จำเป็นไม่มีฮะอะไรไปอะไรระวังไม่ได้เม็ดมันเลยไม่เวิร์กว่ะอันนี้เราเอาของเรามาทำให้ดูเป็นตัวอย่างนี่อ๋อท้ายสุดมันก็จะต้องโดนเม็ดอยู่ดีเนาะแต่ว่ามันจะเป็นธรรมชาติว่าอร่อยนะอร่อยนะอ่ารีบปิดช่วงนี้ก่อนทำไมจะไม่ไปโกงพักตัวนี้สักครู่เพราะสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกเราสักครู่เดียวครับนั่นเป็นเรื่องราวของเราในวันนี้นะคงต้องจากลาท่านผู้ชมไปก่อนนะผมชอบจริงนะมาละกามใกล้บ้านนิดเดียวก็ไปเที่ยวกันได้ประหยัดอร่อยอร่อยแล้วบอกจริงประหยัดอ่ะมันถูกกว่าไปไกลๆบางทีตอนนี้นะเงินมันก็ควรจะใช้จ่ายให้มันเป็นหน่อยไม่รายการเรามีเงินรายการเรามีตังค์รายการเรามีเงินนี้แต่ว่าผู้ชมไงแล้วผู้ชมท่านก็จะต้องใช้จ่ายประหยัดมากดีครับดีนะฮะไปใกล้ๆบ้างยังไม่ต้องไปไกลมากนะครับผมส่วนแน่นอนนะครับในช่วงของเขาอ่ะผมชอบอยู่แล้วผมชอบจริงไม่ได้พูดเล่นน้องบิงโกผมชอบมากเลยเด็กคนนี้ไม่น่าเชื่อว่าเด็ก9ขวบจะทำอะไรให้โลกได้รู้จักกับประเทศไทยได้มากมายขนาดนี้ใช่ใช่ก่อนจะจากกันไปคำคมครับเทียนดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าสีของเทียนแต่มันขึ้นอยู่ที่ไส้คนดีก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน้าตาแต่มันขึ้นอยู่ที่ว่าจิตใจครับจบครับดูอะไรดูให้เป็นบางทีเราเห็นคนบางคนเราเห็นคนที่หน้าตาบางทีนะเราเข้าไปบางทีเราเห็นคนอุ้ยคนนี้หน้าตาดุนะท่าทางจะต้องดุแน่นอนหรือคนนี้หน้าตาใจดีใจดีจะต้องใจดีไม่ใช่เลยบางทีคนที่เราเห็นว่าหน้าตาดุนะเขานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยพอเราถามคุณพี่ครับมีอะไรเชิญครับอะไรครับเขายิ้มแค่ยิ้มเท่านั้นหน้าที่เราเคยว่าดุมันเปลี่ยนโลกทั้งโลกครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ข้างในอ่ะ
รอเขาแสดงออกก่อนสิ่งที่อยู่ข้างในนั่นแหละที่สำคัญนั่นแหละครับใช่ไหมไม่ใช่ดูข้างนอกไม่ใช่มันคมตรงนี้มันคมตรงนี้ว่าข้างนอกยังไงก็ตามพิจารณาข้างในต่อไปอีกชั้นหนึ่งและท่านจะได้รับทราบความจริงครับสุดยอดครับก็คิดหลายวันอยู่เหมือนกันนะเนี่ยฮะกว่าจะมาสู่หูและตาประชาชนได้ผมต้องคิดนะมันเป็นเพราะงี้เพราะแจ๊ดมีใจครับผมใจสำคัญนี่ไอ้ยืนนี่เราคิดใหม่ยืนเกะกะเขาจะคุยกันอาทิตย์หน้าให้อะไรอาทิตย์นึงเราต้องดูข้างในต้องดูข้างในแจ๊ดแจ่มมากเลยนี่เขาจะคุยกันนี่ยังจะมีหน้ามาจับมือกับเขาอีกใช่ทำเป็นไหมอยู่เฉยๆตลอดนะผมเห็นทำก็ทำไม่เป็นคิดเป็นไหมคิดไม่เป็นหน้าไม่อายไอ้เราก็คิดไปเถอะเหนื่อยไปเถอะคนเดียวเลยหน้าไม่อายจริงๆเลยไม่อายเลยเขาเหรอโหหันมาทางนี้จะถามลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าไม่มีที่ไหนอีกแล้วไม่มีพิธีกรที่ไหนอีกแล้วในโลกนี้เหมือน5คนนี้พบกันใหม่วันที่หน้าวันนี้สวัสดีครับ